ไปทางนู้นตอนนี้โยมอยู่กับใครที่บ้านอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็มาหากินอะไรนึ่งข้าวเหนียวขายนึ่งข้าวเหนียวขายขายอะไรขายข้าวเหนียวนึ่งเนี่ยข้าวเหนียวจะเอาให้ดูดูข้าวเหนียวนึ่งโอ้ข้าวเหนียวนึ่งข้าวเฉพาะข้าวเหนียวอย่างเดียวเหรอจ้าถุงละเท่าไหร่10 บาทโอ้10 บาทแล้ววันหนึ่งได้50 บาทคุ้มไปวันนะกำไรนะคิดค่าหลวงค่าฟื้นแล้ว ได้10 บาทหักค่าฟื้นแล้ววันหนึ่งขายได้5 ถุงรู้ไงรู้ก็วันกำไร50กำไร50 บาท50 บาทไปซื้อกับข้าวอะไรกินนี่50 บาทนี่หักค่าอะไรยังหักค่าฟื้นค่าข้าวอ๋อค่าฟื้นค่าข้าวแล้วก็เหลือกำไร50 บาทดีไปหาหมอก็ไปหาหมอแล้วขายทุกวันไหมทุกวันจ้ะแล้วถ้าฝนตกอ่ะฝนตกก็ไม่ขายไม่ขายยังร้อนๆอยู่นี่10 บาทนะโอ้โหใหญ่เลยกินอิ่มเลยเนี่ย3 4 5 6 7 8 8 ถุงโอ้โหเยอะแยะเลย80เอ้าเดี๋ยวเมา80 บาทไปเอาไว้แจกคนกินแล้วโยมมีกินหรือยังเนี่ยข้าวเผื่อยังเดี๋ยวซื้อแล้วก็ให้โยมไปกิน2 ถุงนะเอาไปอันนี้8 ถุงกองคือไปไปเก็บไปแล้วลูกหลานโยมอ่ะอยู่กรุงเทพทำงานกรุงเทพงานก่อสร้างแล้วเขาส่งเงินให้บ้างไหมปีนี้ไม่ส่งเลยปีนี้ไม่ส่งเลยนะแล้วบ้านมีน้ำไฟไหมจ่ายไหมค่าน้ำค่าไฟมีค่าไฟไม่เสียค่าไฟไม่เสียจ้ะเสียค่าน้ำค่าน้ำเท่าไหร่อัน84 บาท84 บาทจ้ะแล้วอยู่คนเดียวมานานยังนานแล้วแล้วสามีล่ะสามีตายตั้งแต่พ.ศ.49แล้วมีเงินทองยังไงใช้จ่ายยังไงเจ็บป่วยไข้ก็หาได้ก็ก่อยออมกินออมใจอ่ะสิบบาทอิ่มเลยเนี่ย แล้วได้เข้าวัดบ้างไหมจะเข้าประสาทได้ไปไปหน้าบ้านกับนานๆใส่ใจบาทพระเขาเดินนี่พระเดินก็ใส่บาทได้ภาวนาพุทโธบ้างไหมก็มีบ้างมีบ้างบางทีนึกได้ก็ทำไปนั่นแหละพยายามจากนี้ให้ทำทุกวันนะจะได้มีพลามีบุญติดตัวไปเนี่ยนั่งขายก็พุทโธไปอันย้ายไม่ได้หนังสืออันย้ายไม่เป็นไรก็บ่ได้ใช้แค่พุทโธพอแล้วจ้าตั้งนโมได้ไหมล่ะได้3 โมจบไม่ได้จำเขานโม3จบแล้วก็นั่งภาวนาพุทโธขายเข้าเนี่ยหรือว่าตอนนอนก็พุทโธไปให้ใจมีสมาธิแต่ก่อนนอนย้ายกะไหว้พระทุกคืนเนาะนั่นแหละไหว้พระพุทโธพุทโธและแผ่บุญให้กับพ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรด้วยและให้ตัวเราด้วยไปละเดี๋ยวให้เงินใหญ่ไว้นะไปเอาข้าวไปเอาไปเหมายายแล้ววันนี้อันนี้เหลือเอาไปกินนะไม่ต้องขายแล้ว
เอาดูที่เสื้อตัวไหนใส่ได้ใส่ดูใส่ก็หลายแบบดูมาต่อมาใกล้หน้าทุกคนมากไปนู่นก็ได้เดี๋ยวชาวแถบดูครับเจริญเด้อผู้คนนี่อันนี้ก็เช้าไปใส่นอนได้ไหมได้ครับมีทุกตัวไหมดูดิมีกระเช้าเหมือนกันครับอันนี้ดูดิมีกระเช้าอันนี้ใส่ได้ไหมเนี่ยเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะพอแล้วเอาเงินไว้ใช้สัก 3,000 เก็บไว้นะเอาเก็บไว้เอาอะไรให้เยอะใหญ่กินกันกับข้าวอ่ะนี่ขนมปังแบ่งออกมาเอาน้ำพริกมาด้วยขนมตัวนี้น้ำพริกมาคนเชียงมาก็แบบเรียบร้อยนะมีหมวกโอ้โหจะใส่แล้วเป็นสาวขึ้นเยอะใส่ครับยายทำไมร้องให้ทำไมดีใจแกดีใจน้ำตาไหลเลยก็เก็บไว้ติดตัวโอ้โหนี่จะใส่เป็นสาวเลยทีนี้เกิดใส่แล้วมีคนมาจีบทำไงเนี่ยหมดวาระแล้วนี่นะหมดวาระมีวาระด้วยนะนี่ยายใส่นี่มันจะใช่ไหมเนี่ยยายกล้าใส่ไหมเนี่ยมันงามแท้เนี่ยไปแล้วนะไปแล้วอย่าลืมพุทโธไปเรื่อยๆนะไปนี่ตอนนี ตอนนี้ยังอยู่ที่สุโขทัยอยู่นะยายอยู่คนเดียวลูกไม่ได้กลับมาไม่ได้ส่งเงินมาให้สักบาทมอบให้ 3,000 ก็ถึงกับร้องให้ดีใจที่ได้มีเงินขายข้าวถุงหนึ่ง10บาทหักแล้วถ้าขายหมดก็กำไรสัก50แต่ไม่ได้ทุกวันนะไม่ได้ทุกวันชีวิตคนโยมเมื่อกี้ลูกศิษย์เขาแจ้งมาว่ามีคนเอาภาพอาตมาไปลงว่าใบใบหวยว่าเขียนด้วยมือเองเวรกรรมกี้ไม่รู้นี่ใครเขากำลังทำบ้านใหม่ไอ้ที่ไม่ควรทำเขาไม่รู้หรือว่าวินัยของพระของสงฆ์เนี่ยจะไปอวดอ้างเรื่องเลขเรื่องหวยมันไม่ถูกหรอกมันไม่ถูกหลักไม่ถูกหลักคุณทำเพื่ออะไรนะรีบไปถ้าใครฟังใครรู้จักรีบไปบอกว่าให้ลบทิ้งเสียนะเดี๋ยวลูกศิษย์เขาแจ้งความแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องอื่นนะตอนนี้เขากำลังจะประสานไปหาคุณแล้วนะแต่มายังไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวคุณจะเสียหายนะให้รับทราบว่าอย่าเอารูปของพระไปลงเรื่องหวยเรื่องเบอร์นะแล้วบอกเขียนด้วยมือเองอะไรโหดเขียนเลขให้ใครละเขียนให้งวดนี้มาแน่เขียนเลขให้ตลก
ตลกก็ใครได้ยินก็รีบไปบอกไปบอกให้รีบลบทิ้งก่อนที่ลูกศิษย์เขาจะแจ้งผิดพรบของคอมพิวเตอร์ที่ไปแอบอ้างแล้วจะมาเป็นพระไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งนี้เรามาเป็นพระผู้ใหญ่ไม่ใช่มาทำแบบซีซัวไม่ใช่ต้องมาเป็นพระดูแลคณะสงฆ์ยอมรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอย่าไปขนองอย่าไปแอบอ้างมันไม่ถูกแม้แต่มติมส.เขาก็ชี้โทษไปให้รับทราบไว้แล้วก็รีบเปลี่ยนแปลงเสียนะถ้าใครทำลงไปเมื่อกี้เขาส่งภาพมาให้ดูว่าเขียนเลขใครเขียนแล้วถ้าเขียนจะมาก็ต้องรู้ใช่ไหมนี่จะมายังไม่รู้เลยแต่รู้ว่ามีคนเอาภาพไปลงว่าพระเขียนเลขธรรมากำลังนำพาญาติโยมไปให้ถูกทางไม่ได้บอกโยมในเรื่องนี้นะก็บอกรับทราบเลยนะธรรมาเมตตาแต่ลูกศิษย์ก็จะไม่เมตตาโยมก็ได้ระวังอย่าเอาชีวิตของคนอื่นไปล้อเล่นหรือไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ยมอย่าลืมว่าจะมาเป็นพระนะยมสกดให้ถูกพระภิกษุลูกของพระพุทธเจ้านะไม่เป็นไรไอ้นั้นก็ให้รับทราบไปแล้วตอนนี้เราก็เมื่อกี้ก็เห็นโยมใหญ่ก็สงสารคนเดียวก็ดูเหตุดูผลเนาะเราทิ้งคนแก่อยู่ที่บ้านเกิดท่านเจ็บป่วยท่านจะเอาเงินทองที่ไหนไปเดินทางหรืออย่างชีพอย่าไปเข้าใจว่าเงินคนแก่20-30บาทพอกินวันหนึ่งมันไม่ได้พอหรอกความจริงไม่ได้พอหรอกมันเป็นเพียงเงินตัวนี้มาเสริมให้พอที่จะดำรงชีวิตในอีกหนึ่งนะอย่าไปเข้าใจว่าโอ้ได้เงินคนชราแล้วจะพอมันพอที่ไหนแล้วอย่าง20-30บาทมันไม่พอหรอกเมื่อกี้โยมถึงกับร้องน้ำตาไหลปลื้มปิติเสียดายเนาะเสียดาย
ียดายที่ว่าความเป็นมนุษย์ในเรื่องของทำไมออดไม่เป็นนี่ไปเนียนไปบ้านเขาทำไมนั่นมันบ้านเขาจะไปซ้ายไปขวาก็ไปโอ้ยกลับไปที่ลองไปปิดทางสิมาไปๆงั้นออกสิอ้าวอันนี้ปิดอีกอ้าวสนุกเลยทีนี้ยิ่งซอยเล็กๆรถหลายคันตอนนี้มาเสิร์ฟอีกคันก็เลยอย่าเอาไปพ่อๆหัวขบวนนำตันหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังอยู่สุโขทัยนี่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านงวนก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปถึงพญาพิชัยดาบหักกว่าก็ได้ไปนมัสการได้ไปให้ลูกศิษย์ไปทำความเคารพสักการะดินรอน้ำรอฝนคนก็เหมือนกันก็รอน้ำรอฝนถ้าทิ้งนานเกินก็ไปเลย อยู่กับความเมาบางคนเมาเพราะจนเพราะเมาความคิดไม่พัฒนาก็เลยหยุดอยู่ตรงนั้นนะโยมหยุดอยู่ด้วยความคิดเมื่อไหร่ชีวิตก็หยุดอยู่ตรงนั้นนั้นต้องพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆความคิดโยมเชื่อไหมว่าบ้านนี้เปล่าไปออดไปการได้พัฒนาความคิดชีวิตคนก็จะเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนโยมลองระลึกดูว่าเมื่อ5ปีก่อนหรือ10ปีก่อนความคิดเราคิดแบบไหนเด
ถึงบัดนี้ความคิดนั้นได้เปลี่ยนอะไรไหมเอาจะมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนำความเจริญมาสู่สิ่งที่อยู่รอบตัวชีวิตที่เราอยู่โอ้โหระวังขอบโดนบาดถ้าขึ้นเลยนะอย่าไปบาดถนนมันเล็กกว่าก็ใช้คำว่าดีกว่าไม่มีแต่ถ้าดีกว่านี้ก็ต้องทำให้มันกว้างกว่านี้ตอนนี้เราขึ้นสู่ถนน4ช่องจราจรก็มองไปเป็นตอนตอนมองไปเป็นตอนตอนละครชีวิตโยมก็เห็นก็เป็นตอนตอนถ่ายตอนนี้ไปตอนนั้นถ่ายตอนนั้นไปตอนนี้ชีวิตจริงก็เป็นตอนเป็นตอนตอนมีตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำเห็นไหมแล้วก็ชีวิตก็มีอีกหลายอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ชอบอารมณ์เกลียดก็มีแม้แต่คำว่าความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเคยได้มาแล้วก็จากสิ่งนั้นไปยอมลองนึกตอนเป็นเด็กไหมอันนี้คือตอนเป็นเด็กตอนหนึ่งใช่ไหมโยมเด็กก็มีวัยของเขาแต่ละตอนแต่ละตอนตอนเล็กมากก็ใช้เสียงร้องอย่างเดียวยังไม่ได้มีเสียงพูดเลยใช้เสียงร้องเป็นกำลังร้องเจ็บก็ร้องหิวก็ร้องไม่สบายก็ร้องอย่างเดียวยังไม่ได้พูดในตอนนั้นแล้วอยู่มาก็เปลี่ยนตอนอีกไม่ใช่เสียงร้องนะมีคำพูดมีคำอธิบายมีคำชี้แจงมีการเรียกร้องวัยก็เปลี่ยนไปด้วยมีหนุ่มมีสาวมีวัยกลางคนวัยสูงขึ้นเนี่ยดูมีตอนก็ค่อยเปลี่ยนไปดูมีหมู่บ้านไหนดูเป็นตอนต่อตอนนี้โยมอยู่ตอนไหนแล้วรักชอบเกลียดชังเด็กหนุ่มสาวหรือเป็นผู้ใหญ่หรือว่าสูงวัยกันล่ะดูไปแล้วก็แต่ละบทของการแสดงก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะเป็นเด็กก็บทหนึ่ง
ตขึ้นก็บดตอนหลังก็มาเป็นพ่อคนแม่คนใช่ไหมเดิมทีก็เป็นพี่คนน้องคนก็เปลี่ยนบทไปละครชีวิตบทก็ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามเหตุค่อยๆเปลี่ยนไปเดี๋ยวกลับทางนี้เดี๋ยวกลับทางนู้นมีไหมไม่น่าจะมีเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับบอกว่าไม่ต้องขับจี้ท้ายเยอะให้ห่างไว้ถ้าเข้าหมู่บ้านนะเผื่อจะจอดอะไรไม่ต้องถอยกันนี่เป็นเกษตรซื้อของไปเรื่อยๆดูชีวิตไปสุโขทัยเออดูบ้านนี้สิไปไปโอ้ดินทำไงรถนี่เดี๋ยวคงไม่พ้นเหยียบก็ได้เหยียบไปเลยโยมรู้ไหมว่าพวกเราคือนักเดินทางนักเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเดี๋ยวถอยเข้านี่แอบดูบ้านอยู่เนี่ยเรียกมานี่เรียกมาก่อนเดี๋ยวเรียกโยมมาก่อนเป็นอะไรอัมพฤกษ์ครับอัมพฤกษ์ครับเป็นนานหรือยัง4ปีนะ4ปีแล้วตอนนี้อยู่กับใครคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นน่ะมีอยู่ข้างมีน้องสาวอยู่ข้างอยู่คนเดียวแต่มีน้องสาวอยู่ข้างๆครับแล้วเข้ามาดูแลดีมั้ยก็อย่างนั้นแหละครับแล้วมีลูกเมียมั้ยเคยมีแต่เขาไม่มาอยู่ด้วยหรอกเขาไม่มาอยู่ตอนที่เราป่วยยังหรือว่าก่อนป่วยก่อนป่วยครับไปก่อนป่วยแล้วแล้วบ้านอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วครับกระต๊อบอยู่หลังนี้กระต๊อบไหนในซอยด้วยกันในซอยไกลแค่ไหนเนี่ยในซอยนี่ครับซอยซอยหน้าซอยหน้าซอยหน้าก็ต้องย้อนสอนขึ้นไปนู้นเหรอประมาณกี่เมตรเนี่ยแล้วก็บ้านเข้าไปลึกไหมนู้นเลยหลังเขียวไว้ครับอยู่คนเดียวแล้วเอาเงินทองจ่ายที่ไหนกู้เงินเนี่ยอย่างที่800ที่800อ๋อคือคนพิการใช่ไหมครับแล้วนี่ซื้ออะไรไปกินนี่ก๋วยเตี๋ยวถุงเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยว
30ครับแล้วตอนนี้มีเงินเหลือเท่าไหร่แล้วมีเงินเหลือ300ครับ300ต้องจ่ายถึงวันไหนไม่รู้ครับเอ้าต้องซื้อกินทุกวันครับแล้วเงินออกวันไหนเงินของคนพิการยังไม่ออกวันที่10ครับวันที่เท่าไหร่นะ40 10ใช่ไหม10 300แล้วมีเงินเก็บอะไรไหมก็มีมั่งก็มีครับ2-3 พันครับเอา2-3 พันครับแล้วเก็บมาจากไหนก็เก็บไปนะครับเก็บเงินสะสมไว้นะโอ้ยมีสะสมอีก800นี่พอเหรอยังเหลือสะสมเหรอ800ไม่มันก็ประหยัดครับโอ้โหจะประหยัดขนาดไหน800วันละ20กว่าบาทประหยัดครับเดี๋ยวไว้ให้ใช้นะครับเอาไว้สัก 3,000 นะไว้ใช้ครับแล้วข้าวหุงกินเองไหมครับอ้าวลูกเดียวเอาไปเอาเก็บไว้ใช้นะครับขอบคุณครับเอาใส่ดีๆเดี๋ยวตกเดี๋ยวเงินหายครับขอบคุณครับผมเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมครับแล้วตอนเป็นหนุ่มตอนเป็นเด็กเราเคยทำบาปเยอะไหมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเยอะไหมได้ตีวัวตีควายฮะตีวัวตีควายตีวัวตีควายแล้วทำนาเนาะก่อนทำนาตีวัวตีควายเยอะเหรอนึกถึงไหมว่าเราทำเหรอตีวัวตีควายแล้วจะดีขึ้นไหมหรือจะอยู่อย่างนี้สภาพก็อย่างนี้ก็พออย่างนี้พอเดินได้อย่างนี้นะครับวันนี้เดินเดินดูนะครับค่อยไปแล้วครับขาบวมด้วยเหรอขาบวมครับเพิ่งบวมหรือบวมตลอดเพิ่งมาบวมนะครับเพิ่งมาบวมเหรอเป็นเบาหวานเป็นอะไรครับเบาหวานด้วยด้วยไขมันเบาหวานก็ไขมันเบาหวานอัมพฤกษ์ไตครับไตอีกครับโอ้โหสะสมเยอะจังเลยสะสมเยอะงั้นเราข้าวสารไปข้าวสารมากุเชียงมาปลากระป๋องมาเผื่อไว้เก็บกินเอา3 ลูกไอ้กางเกงเราเหลือไซส์ไหนอยู่ตัวกางเกงหมดแล้วไซส์36หมดแล้วนี่เอ๊ะกางเกงเรามีอยู่ตัวเปล่าไซส์36มีมั้ยเหลือ36ตัวใช่มั้ยมีมั้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะเอาข้าวไปกระปุกนี่นิวใส่มั้ยถุงๆนะถุงไอ้น้ำกระหวงเลยเพราะว่ามันก็พูดกับปลาต้มโขยิ่งไขมันอยู่แล้วจะเพิ่งกินแล้วเอาไปอุดตันนี่แบ่งนี่แบ่งเป็นชุดแล้วยังแบ่งนะครับเอามาอันนี้ยังเอาแบ่งมาอันนึงเรียบร้อยนะครับแล้วพุทโธบ้างไหมเนี่ยโธครับรู้หรือเปล่าว่าพุทโธคืออะไรพุทโธนี่นะรู้ไหมคืออะไรไม่รู้ครับไม่รู้เห็นไหมเสียเลยพุทโธไม่รู้พุทโธนี่ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายถึงว่าเราระลึกถึงพุทธเจ้าและเรามาย่อเป็นพุทโธพุทโธจากนี้ไปพุทโธนะครับเดี๋ยวลองพุทโธดูดิพุทโธครับปั่นจักรยานก็พุทโธก่อนนอนก็พุทโธหลับก็หลับไปนะพอมีบุญติดตัวแล้วถ้าเราต้องการแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรอะไรก็แผ่ไปนะให้พ่อให้แม่เราด้วยนะครับพุทโธนะครับตั้งนโมเป็นมั้ยเป็นครับไหนตั้งให้ดูดินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเออนะ3รอบแล้วก็ต่อไปก็พุทโธไปเรื่อยๆนะไปละขอบคุณครับชีวิตคนย่อมแปรผันสิ่งสำคัญอย่าประมาทสิ่งผิดพลาดคือบทเรียน
ิ่งภาคเพียรก็คือปัญญาชีวิตคนดูสภาพชีวิตยอมให้ไว้ 3,000 ไว้พอเก็บไปใช้ชีวิตพูดเหมือนจะร้องชีวิตอยู่ในคอใครที่ทำเก่งอวดเก่งก็ระวังไว้พอถึงเวลาแม้แต่ขายังจะก้าวลำบากไว้แม้แต่จะพูดยังพูดไม่ได้หรือพูดไม่ออกดูไปดูไปเรื่อยเรื่อยไม่รู้ว่าเกิดมาคุ้มหรือเปล่าในแต่ละคนชีวิตช้าช้านิดนึงนี่คืออะไรซ้ายมืออ๋อช้าช้าดูซ้ายมือเป็นบ้านเดียวขึ้นอีกหน่อยให้แกจุกนุ่นหน่อยไม่ต้องออกข้างนอกดูข้างหน้านึงคืออะไรไปดูอีกหลังไปดูข้างหน้าไปดูข้างหน้าหลังนี้ไม่ต้องนะดูข้างหน้าเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายหมอก็ช่วยไม่ได้ในสุดท้ายนะเพราะทุกคนหมอเองก็ต้องถึงเวลาก็ต้องจากเหมือนกันก็จะยื้อได้ในระยะหนึ่งเวลาหนึ่งช่วงหนึ่งก็ถือว่าเป็นการต่ออายุยืดให้มนุษย์อยู่ต่อไปหมากัดเขาวิ่งหันหลังกลับเวลาวิ่งให้ดูหมาหันกลับตายายสองคนรถจอดได้นี่สะดวกเดินดีกว่าไม่ต้องจอดริมทางลำบากจอดนี่ดีกว่าจอดนี่ได้ดีกว่าเดินอยู่กี่คนกันโยมฮะโอ้ไอ้นี้ถังไว้ทำอะไรโยมเผาถ่านครับเผาถ่านวิธีใหม่เหรอฮะเป็นวิธีใหม่เหรอเผาถ่านครับโอ้เก่งจังเลยนั่งไว้นี่หมดค่ะอืมทำไมค่อยดีเนี่ยไม่กลัวอะไรโอ้เอาลากไปผูกเสาโน้นก็ได้ไปมานี่มาเนี่ยไปเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียไหนมานี่เร็วเอ๊ะแรงดีๆไปมาเร็วไปลูกไปมาอยากรู้อยากเห็นกันมีเก้าอี้สักตัวไหมเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้โยมมาโยมนั่งเก้าอี้ได้ไหมนี่เก้าอี้อย่างนี้ได้ไหมนั่งไหวไหมหรือว่าถ้าได้นั่งไปจะได้คุยอะไรกันหน่อยโอ้มองหน้า
เอียงมองหน้าเออรู้จักกันเหรอมองหน้าอย่างนี้เอาให้ยายนั่งเอ้าเออยกเอียงนี่ก็ได้จะได้เห็นกันพอดีเองเมื่อไรทำไมอยู่อ่ะเมื่อไรเดี๋ยวคุยกับโยกก่อนด้วยโยกผู้ชายอยู่นี่เออโยกผู้ชายอยู่นี่พอดีผ่านมาก็เลยแวะเมื่อกี้แวะไปที่ร้านเจอคนนำมาพึ่งคนก็เลยสงสารไอ้พึ่งอ่ะเอาตอพึ่งกันเหรอมันจักรยานอ๋อคนที่ว่านั่นน่ะเนาะทีนี้โยมอยู่กันกี่คนบ้านหลังนี้สองค่ะแล้วลูกหลานล่ะลูกหลานแบบว่าไปทำงานคนนึงแล้วก็ลูกลุงเขาก็ทำงานอยู่ศรีราชานี่มีลูกติดกันมาหรือว่าลูกเขาลูกติดแล้วโยมก็หลานมีคนเดียวแล้วเขาเลี้ยงดูกันบ้างไหมเขาไม่ได้ส่งเสียเนี่ยเขามีครอบครัวเขาก็ไปอยู่กับครอบครัวเขานี่ก็อยู่กันสองคนตายายแล้วจะทำงานไหวเหรอไม่ไหวอยู่ในบ้านไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวนี้ถ้ามีใครมาหาไม่มีใครมาทำจ้างนะครับใช่เพราะกลัวไปเป็นลมอายุเยอะแล้วอ่ะเนาะก็อย่างนี้แหละนี่ก็เป็นกระดูกทับเส้นแบบเดินไปก็ไม่ค่อยไหวยังโยมอายุเท่าไหร่65พอดีแล้วโยม73ครับยังเคี้ยวอะไรยังอร่อยอยู่ไหมก็อย่างนั้นนะฟันคนฟันคนแล้วโยกกินอะไรก็ตึกผักเป็นยากอะไรก็ตึกต้มให้เละๆมีอยู่เยอะไม่เคยออกคนมีอายุต้องกินของอ่อนครับมันไม่อร่อยเหมือนเดิมเลยเนาะครับไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วก่อนกินน้ำลายน้ำตาแตกยังอร่อยเลยนะกินอะไรก็จะเสียวฟันเจ็บฟันฟันคอยจะหักแล้วทีนี้อยู่กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจ้าก็อยู่อย่างนี้ถือว่าคุ้มไหมชีวิตที่เกิดคุ้มไหมก็คุ้มแต่ว่าโรคไปไข้เจ็บมันก็มีบ้างโยมอะคุ้มไม่เกินมาคุ้มเกินอะไรที่ว่าคุ้มบ้างครับมีอะไรคุ้มบ้างเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ยังว่าไม่มีโรคมีอะไรก็ครบ32ก็สบายใจเราไม่ได้ว่าแขนขาดมือขาดตีนขาดอะไรเงี้ยนะครบ32อ่ะคนที่เขาแย่กว่าเรายังมีใช่ไหมครับ แล้วถ้าจะมาถามนิดนึงว่าอะไรคือความภูมิใจของชีวิตโยมเอาโยมผู้หญิงก่อนที่เกิดมาสิ่งที่เคยภูมิใจมีอะไรบ้างที่ภูมิใจ ที่เกิดมาหรอใช่ตอบไม่ถูกเหมือนกันตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกจ้าถึงว่ายังเลยจ้าโยมล่ะมีอะไรที่เคยภูมิใจบ้างในชีวิตที่เกิดมาได้ทำอะไรบ้างที่ภูมิใจชีวิตนี้เหรอครับชีวิตเกิดมาตั้งแต่เกิดมาก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำไร่ไถนาหากินเลี้ยงครอบครัวพี่ๆน้องๆทุกคนโตมาก็ไปรับจ้างต่างจังหวัดมั่งได้มาก็ส่งให้พ่อให้แม่มั่งจนใช้ของตัวมั่งแล้วก็อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันภูมิใจดีที่สุดจะไปเหนือมาใต้ดูมันคงเนื้อคงตัวไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีปัญหาขอให้เราสร้างแต่ความดีความชอบไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่หยิบไม่สวยของคนอื่นมาเป็นของตัวผมก็ภูมิใจแล้วครับแค่นี้ อย่าให้สังคมรังเกียจอยู่เนี่ยอย่าไปกินยาไปเสพยาแค่นั้นผมก็ภูมิใจของผมมาอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะให้โยมภูมิใจกว่านี้อีกก็แค่นี้ให้ภูมิใจกว่านี้อีกเราอายุมากก็อย่างนี้แล้วรู้แล้วว่าสุขภาพร่างกายเราใช้มันเหลือไม่เยอะแล้วเนาะครับไม่เอามันเยอะแน่นอนชีวิตที่เหลืออยู่น้อยกว่าชีวิตที่ใช้ไปแล้วถูกไหมใช่ครับน้อยกว่าแน่นอนน้อยกว่าแน่นอนถอยหลังนับถอยหลังทุกวันแล้วทีนี้อยู่ไปมันก็มีสภาพทุกข์เพิ่มไปเรื่อยๆถูกไหมเดี๋ยวเจ็บนั่นเดี๋ยวปวดแน่นอนครับแน่นอนในเรื่องนี้หรือก็ปวดหัวเข่าหรือก็ปวดหลังอย่างเงี้ยทีนี้กำลังของมนุษย์มีอยู่3อย่างโยมฟังนะกำลังอย่างแรกเลย
กำลังกายก่อนของโยมนี่ถือว่าขาลงแล้วถูกไหมจ้ากำลังกายเราเคยมีเต็มที่ไปแล้วตอนนี้เป็นขาลงกำลังที่สองกำลังของความคิดและสติปัญญาตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าเดินเกือบสุดทางแล้วใช่ไหมจึงอยู่สภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ถูกไหมคิดมาหมดแล้วมันก็เริ่มนิ่งแล้วสภาพอย่างนี้ไม่ได้พัฒนาไปกว่านี้ถูกไหมโยมกำลังที่สามที่จะช่วยโยมกำลังใจกำลังจิตตอนนี้กำลังกายกับกำลังสติปัญญาตอนนี้เรามันใช้มาเยอะแล้วเหลือกำลังจิตตอนนี้โยมสามารถเพิ่มได้กำลังกายถดถอยนะแต่กำลังจิตเพิ่มได้วิธีเพิ่มไอ้โยมตั้งนโมเป็นไหมไหนลองตั้งดูนโมตัสสะสามครั้งพร้อมกันไหมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพอตั้งนโมสามจบปั๊บจากนี้เนี่ยเราเริ่มกำหนดตัวเองทำความรู้สึกอยู่ภายในจิตเราพุทโธ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 โยมจะทำอะไรแล้วแต่สมาธิมีสองแบบสมาธิแบบหนึ่งสมาธิเคลื่อนไหวแต่ใช้องค์บริกรรมพุทโธจิตก็เป็นสมาธิแต่ทำงานได้แต่สมาธิแบบสมาธิกินลึกคือนั่งนิ่งเป็นภาพนิ่งเข้าจนถึงนิโรธเลยอันนั้นนิ่งฉะนั้นเราทำได้สองแบบแบบหนึ่งคือแบบเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยโยมจะก่อไฟหุงข้าวทำข้าวถ้าโยมระลึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจิตเราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอื่นเท่ากับเราอยู่กับองค์บริกรรมถูกไหมพอบริกรรมไปนานๆเป็นสมาธินะจิตมันจะเริ่มเป็นหนึ่งก็เรียกจิตรวมเป็นหนึ่งเรียกเอกคัตตาพอจิตเป็นหนึ่งเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดพลังจิตเราจะดีต่อไปได้ยินอะไรก็ไม่โมโหโทโสอะไรง่ายๆแล้วที่กำไรที่สุดคือรู้ไหมพอทำเสร็จได้บุญทีนี้โยมจะแผ่ใครอ่ะให้พ่อให้แม่ให้ย่าให้ใครได้หมดเลยเจ้ากรรมนายเวรสัตว์ที่เราเคยฆ่ามาเราก็แผ่ได้หมดเลยเนี่ยฉะนั้นโยมจะทำตั้งแต่เช้ามาจนถึงก่อนนอนหรือก่อนนอนเราตั้งใจนั่งสมาธิสัก10นาทีก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่เวลาทำอะไรเราก็พุทโทแบบเราพุทโทไปเรื่อยๆบางทีนอนไม่หลับก็พุทโทพุทโทเออนี่แหละกำไรชีวิตนะวันนี้พระมาแล้วชี้ทางเลยนะเดี๋ยวให้ข้าวสารไปกินสัก6ลูกเลยนะจะได้กินนานๆเป็นไปข้าวนิ่มๆดี6ลูก6ลูก6ลูกเดี๋ยวให้เงินไว้ใช้ 4,000 นะเอาไว้ใช้ 4,000 แสดงว่ามีบุญนะเนี่ยทำบุญอะไรมาเป็นพระมหาปกติต้องไปหาพระไปทำบุญวันนี้พระต้องมาทำบุญกับโยมเดินไปไหนก็ไม่ไหวฮะหลวงพ่อเอ้ยเดินไปไหนมีใบร้อยมั้ยเป็นร้อยไม่มีเอาไป 4,000 รับนะ 4,000 เก็บไว้ใช้นะจ้าหลวงพ่อเขามาโปรดเนาะเนี่ยเอาความดีไม่ทิ้งคนดีโยมจำคำนี้ว่าบางทีความดีเรายังไม่พอยังไม่ถึงก็เลยยังไม่มาเอาไปนี่ก็อยู่สองคนก็ทำอะไรไม่ไหวก็เดินอยู่นี่เอาน้ำพริกไปขนมไปด้วยขนมหลวงพ่อมาจากที่ไหนจังหวัดสระบุรีนะเก็บไว้ที่เก็บไว้ก่อนของเอาดูเสื้อใส่ได้ไหมโยมผู้หญิงของผู้ชายหมดแล้วใช่ไหมเอาของผู้หญิงดูสิหมวกเอาหมวกไว้เวลาใส่ร้อนๆเนี่ยนี่แหละใส่แล้วหล่อมันคน20เลยโอ้โหมัน20เอาเสื้อใส่ไหมพวกเสื้อคอยอนี่ใส่ไหมใส่นะเอาดูอีกแบบดูที่เป็นเสื้อลายๆแบบไหนเราชอบแบบไหนดูแล้วกันเอาไปสองตัวแล้วกันไปโอ้โหหล่อถ้าไม่มีจังโก้เลยเนี่ย อย่าลืมพุทโธแล้วนะจากนี้ไปพระมาแล้วแต่ว่าถึงเวลาแล้วไม่งั้นหมดไปเฉยๆสมมติว่าโยมนอนโยมพุทโธไปต่อให้เราตายคืนนี้ไปดีเพราะอะไร
พราะเรามีระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่สุดยอดเลยนะขอให้บุญนี้ไปสนองที่วัดที่วาของพระเจ้านะครับเงินส่วนนี้ถ้าถูกหวยสัก12ล้านผมจะกลับไปทำบุญทุกคนนะครับนี่ๆติดข้าวข้าวกินได้เลยนะครับเมื่อกี้ไปซื้อของยายยายนั่งสารไม่มีลูกหลานทิ้งเหมือนกันแกนั่งขายแกนั่งขายนะเอาไปนี่ไปจิ้มน้ำพริกได้เลยนะไปแล้วของเช็ดนะอันนี้สายสินเหรอหรือสายว่าวไปไกลแล้วคนโทรมาถามเต็มเลยฮะคนโทรถามเต็มเลยเพื่อนให้ไปคุยอืมน้องก็ไปลงแบบนี้ก็เป็นอะไรแก่เออไปอยู่กันสองตายายหมายใกล้ฝั่งเดิมทีเราก็คิดนะว่าลูกโตหวังจะได้พึ่งเหมือนปลูกผลไม้หวังจะได้ดอกได้ผลเพื่อเอาไว้กินเนาะที่ไหนได้ไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้นี่แหละมีกระจกนี่แหละคือเรื่องจริงเรื่องจริงเป็นของจริงโยมก็รู้คนพอมีอายุส่วนใหญ่ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บไม่มากก็น้อยก็จะมีก็จะมีหรือว่ากำลังวังชาก็จะลดลงอันนี้ชัดเจนเนาะตอนนี้โยมก็เป็นอยู่แล้วทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนคนความแก่มันไม่ได้ปราณีว่าคุณมีเงินเท่าไหร่คุณกินอะไรบ้านคุณใหญ่แค่ไหนไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันเลยสิ่งสำคัญอย่าประมาทสิ่งผิดพลาดคือบทเรียนนี่แหละพิจารณากันก็ดีนะที่มาโปรดโยมที่นั่งจนลืมว่าเอ๊ะเราอยู่เพื่ออะไรบางคนก็เมื่อไหร่จะตายคิดอย่างนี้จริงๆไม่ได้พูดเล่นฉันอยู่ไปเมื่อไหร่ฉันจะตายทีคิดไปคิดไปตายแล้วก็รู้แล้วรู้รอดไปไม่อยู่รู้อยู่ทำอะไรไม่รู้อยู่รออะไรบางทีคิดนะแต่พอได้มีผู้ชี้ทางพอมีผู้ชี้ทางให้เนี่ยเราเหมือนกับเรามีทางเดินใหม่นะอย่างเมื่อกี้กลับไปเดี๋ยวเขาคุยกันแล้วโอ้ตายายเราวันนี้มีพระมาโปรดเนาะชีวิตนี่ท่านมาโปรดจริงๆเนาะนี่ท่านมาไม่รู้จักกันเลยท่านมาให้อริยทรัพย์พวกเราเนาะท่านมาบอกชี้ทางให้เรารู้จักแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่ให้ตัวเองให้ญาติที่เรารัก
อะไรก็ได้ท่านบอกให้เราจากนี้ไปเราก็ต้องรักษาจิตกันแล้วนะต้องพุทโธกันบ้างแล้วนะท่านเมตตามาช่วยเหลือจุนเจือเราอีกส่วนหนึ่งเห็นไหมโยมนี่ไงเมื่อกี้จะมาว่ากำลังกำลังอีกอย่างคือกำลังจิตคนเราพอหมดกำลังใจกำลังจิตชีวิตจะเหลืออะไรโยมเดินก็ไม่ไหวเชื่อไหมคนไม่มีกำลังใจลุกขึ้นก็ไม่ไหวงั้นคนจะอยากตายทำไมก็เพราะหมดนั่นแหละเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่มันต้องมีกำลังใจพอมีกำลังใจยงเชื่อปฏิหารไหมนั่นแหละกำลังใจคือปฏิหารรู้ป่ะเปลี่ยนอะไรได้ทุกอย่างถ้าใจเรานะไม่ยอมแพ้ต่อคำว่าโชคชะตาหรือไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตนะมนุษย์นี่น่ากลัวเวลาสู้ขึ้นมาแล้วมนุษย์นี่มีพลังมากทำฌานก็ได้เข้านิโรธก็ได้ไม่ธรรมดานะโว้ยมนุษย์มาเป็นพุทธะก็ได้มาเป็นอรหันต์ก็ได้คิดดูแล้วกันเป็นเทพเป็นเซียนก็ได้เป็นผีเป็นเปรตก็ได้เป็นได้หมดเป็นได้หมดทีนี้โยมรู้ยังว่าเราเป็นอะไรเนี่ยยังพูดเต็มคำไม่ว่าฉันยังเป็นคนดีอยู่หรือฉันเป็นคนเสียแล้วเออฉันเป็นคนเสียแล้วหรือดีแล้วมั่นใจไหมล่ะไม่งั้นเดี๋ยวเดือดร้อนนะเจอพระบอกแล้วเดี๋ยวไม่เชื่อและยังเดินผิดทางอยู่บทเรียนราคาแพงไม่รู้จะสอนว่าเราต้องชดใช้ยังไงเวลาคำว่าชดใช้กรรมเรามันเหมือนถูกมัดถูกล็อกถูกจับที่ดิ้นไม่ได้เลยทำไมก็เป็นเช่นนั้นเองเราได้ทำไว้เราได้เลือกเพื่อจะเป็นสิ่งนั้นแวะดูใช่แวะดูหน่อยเดิมทีเราก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมแต่พออยู่มาอยู่ไปอยู่มาเราให้พงไปดูก็ได้แอบก็ไปดูเ
อยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปโยมเราคุณธรรมเจริญขึ้นหรือว่าวัตถุเจริญขึ้นถ้าคิดว่าวัตถุเจริญขึ้นแล้วคือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นกำลังหลงแล้วนะบอกไว้ก่อนกำลังหลงแล้วทางนั้นมันไม่ใช่อย่าไปตีค่ามนุษย์เป็นเพชรเป็นทองเป็นอย่าไปตีค่าอย่างนั้นถ้าตีอย่างนั้นต่อมาก็ไม่บวชหรอกเพราะว่าต่อมารู้โถทำไมไม่รู้ว่าเงินมีค่าของโลกมนุษย์แล้วต่อมาถึงมาอนุเคราะห์ญาติโยมในการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแต่ว่าจุดประสงค์ต่อมาก็จี้ไปที่หัวใจให้เขามีความรู้จักในองค์ภาวนาของพระพุทธเจ้าเรานี่ไงถึงยังอยู่สุโขทัยก็เราเลือกไงเราเลือกความเป็นมนุษย์ที่ไม่ไปหลงอยู่กับสิ่งสมมุติที่มากเกินแล้วก็เพลินไปกับทุกข์ยกว่าความรวยพ้นทุกข์เหรอมีลูกสองคนพ่อคนแก่พ่อแม่ที่ป่ายางจักรยานลูกสาวตกน้ำครับไปดูเรายังอยู่สุโขทัยสุโขทัยตอนนี้กำลังเดินไปที่บ้านโยมอ๋อปะยังรถเครื่องล่ะรถเครื่องออกจักรยานด้วยทำในสิ่งที่ควรทำนะบาปกรรมเราเว้นแล้วโอ้เอาทำไมลูกอยู่กี่คนกันสามคนเดี๋ยวแค่นี้สามสี่คนหนึ่งสองสามแล้วก็มีลูกชายอยู่ในห้องลูกชายของโยมคือได้เขาแยกอยู่อีกครอบครัวหนึ่งอีกหลังนี่บ้านนี่ผมอยู่สองคนอ๋อบ้านสองคนครับนนท์เขาก็มีครอบครัวเขาอยู่บ้านหลังนี้นสองสามคนโยมมีสามีไปอยู่กับครับครับข้างหลังนี่หลังเล็กหลังเล็กแล้วโยมเป็นอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นมานานแล้วแต่ว่านี่ตรงนี้ขาหักใส่เหล็กมาเตะบอลยังไงเอออยู่ดีมันก็หักหมอบอกว่ากระดูกบางฮะหมอว่าเออคนกระดูกบางคนกระดูกบางนึกว่าไปเตะบอลนี่ไงมานั่งแล้วเก้าอี้มานี่เก้าอี้ให้โยมนั่งมานั่งนั่งมานั่งนี่สบายสบายมานั่งนี่มานั่งนี่ผมยอมมานั่งนี้ไมค์มันอยู่ไกลไปครับไมค์ไม่ได้ยินยอมจูงไปข้างหลังก็ได้จูงไปบัดข้างหลัง
ช่จึงมาข้างหลังโยมขยับเข้ามานิดนึงอ้าวตอนนี้โยมอายุเท่าไหร่แล้วอายุ69 69แล้วเหรอโอ้โห2494และแขนนี้เป็นมาตั้งแต่แขนนี้เขาบอกว่าผมเกิดไปผมไม่รู้อย่างนี้แต่เขาบอกว่าตกบ้านนะตอนแรกพ่อบอกตกบ้านตอนแรกแล้วทำไมมันบิดพร้อมกันเหรอไม่รู้ตกสองครั้งนะไม่ใช่ครั้งเดียวอย่างนี้ก็ไม่รู้ตอนนี้นะเขาบอกตอนที่ผมรู้มาผมก็อย่างนี้แหละแต่ขานี่พวกนี้มันเป็นมาไก่กำเนิดความสูงเท่าไหร่เนี่ยประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยประมาณร้อยห้าสิบได้ไหมไม่ถึงร้อยสามสิบประมาณร้อยสามสิบก็โยมอยู่กับแม่บ้านสองคนแล้วก็ลูกก็อยู่อีกบ้านนึงไปอยู่บ้านทีนี้โยมมีอาชีพผมก็บางทีก็มีผมมาก็ปะยางรถปะยางมอเตอร์ไซค์งัดไหวเหรอไหวรถเครื่องไหวเหรอไหวโอ้แรงดีนะแล้วเราใช้กันยังปะยางได้อยู่แล้ววันนี้มีกี่คันมาปะยางอ๋อบางทีก็ไม่ค่อยมีเนี่ยช่วงนี้บางทีเป็นบางอาทิตย์ก็ยังไม่มีเลยเหรอคันเท่าไหร่ที่ยกปะยางก็ถ้าปะยาปะก็30 40บาทคันละ30 40บาทไม่แผลละก็แผลละนะบางทีก็ไม่มีเป็นอาทิตย์บางทีมีเป็นอาทิตย์โอ้อย่างงี้แล้วพอกินยังไงก็เบี้ยผู้สูงอายุบ้างผู้พิการบ้างผู้สูงพิการโยมได้พันห้าเจ็ดร้อยกับแปดร้อยเอ้ยหกร้อยกับแปดพันสี่แล้วก็โยมผู้หญิงก็ได้มีหกร้อยเหมือนกันเขาก็ได้หกร้อยแปดร้อยเหมือนกันอ้าวพิการใช่ไหมพิการเหมือนกันเหรอเป็นไรเหรอหลังเขาชุดหลังชุดแต่ว่าก็ยังเดินอยู่แต่ว่าก็ยังเดินได้ทำอะไรไม่ได้อ๋อหลังชุดก็ได้พันสี่เหมือนกันพันสี่นี้วันเท่าไหร่40กว่าบาท40กว่าบาทสองคนที่ให้ได้สัก90ครับโอ้กินอะไรกันดี90บาทสองคนก็อยู่ไปกินไปมีอะไรก็กินไปนี่ถามจริงๆเงินเหลือมเงินเหลือมใช้จ่ายโอ้ใช้จ่ายไม่ค่อยเหลือก็มีบ้างนิดหน่อย2-300ก็เออพอมีบ้างเป็นพันสองพันนี่เนาะพอคิดดูก็วันนี้ก็กินแต่ละวันนั่นเนาะเขาเรียกกินตามมีตามเกิดครับถ้าจ่ายแบบที่เราอยากจ่ายก็คงไม่พอไม่พอจ่ายก็ต้องจ่ายแบบที่แบบที่จำเป็นแบบจำเป็นอะไรก็เราก็เอาแบบจำเป็นแล้วเวลาไปหาหมอทำไงนั่งรถอะไรไปสามล้อนี่เหรอหูตายังดีอยู่ไหมก็ตาก็ไม่เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้นานแล้วหลายปีไปไม้ฟันไม้มากระเด็นใส่ตอนนี้ก็ข้างขวามันฝ้ามองไม่เห็นฝ้าแล้วได้สวดมนต์ไหว้พระบ้างไหมหรือไม่เลยอ๋อผมถือคิดครับถือคิดได้เล่นหลักยังไงของคิดก็หลักของคิดก็คือว่ามันก็หลักของคิดนี่มันยังไงเนี่ยมันก็แบบกับว่าถ้าเป็นพุทธก็แบบกับจะว่าสวดมนต์ก็ได้แต่ก็เข้าไปพิธีกรรมแบบวันอาทิตย์อะไปสวดไปอธิษฐานฟังที่เขาจะบรรยายแล้วโยมเข้าโบสถ์ไปกี่ครั้งแล้วก็หลายครั้งเกือบจะทุกอาทิตย์อะทุกวันนี้ยังไปอยู่ครับโอ้แล้วเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตอนนี้ไปเข้าที่วังชิสุปอ่ะโอ้เขาก็มีรถมารับอ๋อมารับครับแล้วแฟนด้วยไหมครับบางทีเขาก็ไปได้บางทีเขาไปไม่ได้เพราะนั่งนานไม่ได้นั่งนานไม่เกินไปแล้วคิดว่ามีความต่างอะไรกันไหมระหว่างการนับถือมันก็ต่างกันมันก็ต่างกัน
พราะว่าถ้าพูดถึงว่ามันต่างกันมันก็ต่างกันเหมือนกันเลยนะต่างโดยในวิธีหรือว่าโดยจิตใจโดยจิตใจโดยวิธีแล้วก็จิตใจไม่เป็นไรก็ขอให้เป็นคนดีก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเอาข้าวสารนะแบ่งเบาสักสามลูกเอาตะข้ามานะข้าวสารข้าวสารเอาหมวกให้ใส่ด้วยนี่เนี้ยนี่ของผู้ชายผู้ชายไปนี่ผู้หญิงไปเอาปลากระป๋องเอาคุณเชียงมาขนมมาปลากระป๋องคุณเชียงน้ำพริกขนมนะเอาไว้กินด้วยนี่ข้าวเหนียวยังร้อนอยู่นะรีบยังร้อนเลยไม่เป็นไรก็ทึกไม่เป็นไรมีขนมอะไรอีกไหมเอาไว้เอาไปเอาแล้วมาลองเรียบร้อยแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วเอาลูกชายนะเอาลูกมีขนมกินลูกให้อยู่ดีมีแห้งนะชีวิตคนย่อมแปรผันแค่นั้นขับรถขับในเก้งก้างชีวิตคนย่อมแปรผันสิ่งสำคัญอย่าประมาทสิ่งผิดพลาดคือบทเรียนสิ่งภาคเพียรคือปัญญาโยมเห็นไหมคำว่าปัญญาจะเป็นบารมีขั้นสูงสุดของการปฏิบัติในมวลมนุษย์ทุกอย่างปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดเนี่ยถ้าใครมีปัญญาจะใช้ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดจะคุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าใครไม่มีปัญญาถ้าไม่มีการใช้ปัญญาแม้แต่คำว่าการพินิจพิจารณาเราจะไม่รู้ถึงค่าของมนุษย์เราจะไม่รู้เลยว่าหัวใจมนุษย์ทำด้วยอะไรโยมจะเข้าใจว่าหัวใจมนุษย์ทำด้วยฟืนไฟไม่เขาไม่ได้สร้างจากสิ่งอย่างนั้นเขาจะสร้างจากกรรมดีเราถึงได้เป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา
ถ้าเราวิ่งไปทางโบราณสถานเข้าไปตัวแล้วเราจะรู้โยมรู้ไหมทำไมต่อมาจึงรู้จากคำว่าเหตุผลของความเป็นคนและเป็นมนุษย์ถ้าบอกเป็นคนเราต้องไม่ผิดกฎหมายเป็นมนุษย์ต้องไม่ผิดศีลธรรมเบื้องต้นก่อนคุณเป็นคนคุณต้องไม่ผิดกฎหมายแต่คุณเป็นมนุษย์คุณต้องไม่ผิดศีลธรรมไม่อย่างนั้นชีวิตจะเริ่มตกต่ำลงไม่ว่าใครเพราะวันหนึ่งความจริงย่อมปรากฏเราจะโกหกได้นานแค่ไหนก็ในเมื่อสิ่งนั้นเราทำมาทั้งชีวิตคุณจะปกปิดมันตลอดไปถ้าอย่างนั้นก็เอามือบังฟ้าได้ไม่มีใครทำได้เอาเท้าเหยียบดินและปิดทั้งแผ่นดินไม่มีใครทำได้โดยเฉพาะใจของเราเองเราไม่รู้จริงหรือว่าเราทำอะไรดีเลวอย่างไรเราเป็นของปลอมมานานแค่ไหนถูกไหมเราค้าของปลอมอยู่ตลอดใจคุณก็รู้อยู่ตลอดแม้ปากคุณบอกของจริงของแท้แต่ใจคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่และมันก็ไม่ใช่นี่ไงคือคำตอบจึงถามไงว่าเราก่อนจะมาเมื่อก่อนจะมาถามว่าก่อนคนอื่นจะมากราบเราตัวเราเองกราบตัวเองได้เลยอ่ะนี่ไงวันหนึ่งคำว่ามโนสำนึกหรือมโนธรรมกำลังบอกความเป็นมนุษย์หรือเป็นคนอยู่ตรงไหนอยู่ที่คุณไร้จิตสำนึกหรืออยู่ที่คุณรู้จิตสำนึกนี่ไงรู้จิตสำนึกพอเรารู้คำว่าจิตสำนึกทุกอย่างมันใช่เลยคุณตัดสินสิ่งนั้นได้ทันทีโดยใจคุณรู้แล้วแต่ถ้าเราไม่มีจิตสำนึกไม่มีมโนธรรมคุณก็ตะแบงไปอีกผิดเป็นถูกชั่วเป็นดีบุญเป็นบาปบาปเป็นบุญคุณมันมั่วชีวิตไม่เอาเหมือนใครที่เอาตมาไปลงรูปว่าอาตมาเขียนให้หวยคุณมันมั่วอย่าทำอย่างนี้ลูกศิษย์เขากำลังรู้กันแล้วตอนนี้เดี๋ยวคุณจะเดือดร้อนรีบลบก่อนที่ภัยจะมาถึงตัวนะคุณอย่าล้อเล่นกับชีวิตของคนอื่นโดยที่มันไม่ถูกต้องนะเอาละก็ขอยุติไว้ก่อนนะเจริญพร